ดื้อใช่ไหมลูกดื้อมากๆใช่ไหมครับครับดื้อผลงานของคนดื้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะน้องวันนี้มีอะไรมาหาเคล็ดลับดีๆมามาฟังมาตอนเป็นดีใจผลงานของเพื่อนพนักบ้านค่ะอันนี้คือสีเทียนค่ะเอาอย่างทำความสะอาดกระบอกค่ะแป๊บนอนแป๊บนึงมึงเลยค่ะอันนี้คือเบบี้ไวนะคะบอออกนะคะเขียนตามผนังค่ะดื้อแม่เผลอแป๊บเดียวมาหาแม่หน่อยสิคะมาให้เบิ่งว่าเฮ็ดจังได๋จังว่าสิออกเวลาสีเทียนลูกเอาเขียนผนังนะคะขัดจังได๋ล้างได้กระบอกหน่อยจะทาสีเพิ่มเติมนะคะมีเคล็ดลับดีๆค่ะเขาใส่ไก่ค่ะพี่น้องไก่เป่าไปเลยค่ะก็ลองเซตออกค่ะพี่น้องเห็นป่ะคะถ้าเริ่มอันนี้ไม่ได้เอาใส่ดาวเป่าบ่โดนปันใดค่ะมันโนอะไรล่ะลูกเห็นป่ะคะสีเขียวอันนี้ยังไม่ออกเลยลูกเห็นป่ะมันบ่ออกลูกมันบ่ออกเห็นป่ะเห็นไหมลูกไม่ต้องมายกพวกให้แม่มันโนอะไรล่ะแม่ต้องทำความสะอาดลูกอันนี้แม่น้อยบ่ได้แบบว่าต้องเป่าอีกทีนึงนะคะอันไหนอยู่ดื้อน่ะอยู่ดูสิดูผนังแม่สินั่นหัวปกเอาถูเออถูนั่นแหละอยู่ดื้ออยู่ต้องถูถูออกปะถูออกไหมไม่ออกใช้ดาวเปล่าบ่ออกหรอกบ่ออกแม่น่าจะใส่ได้เป่าไปแล้วค่ะว่าหันประมาณเกือบหนึ่งนาทีได้ค่ะเห็นป่ะคะเห็นความแตกต่างป่ะคะมันจะเอาออกแบบง่ายแห้งค่ะนี่ก็คือกาเบบี้ไวท์ก็คือกระดาษชิชชู่เปียกนะคะแล้วส่วนอันนี้แม่น่าจะยังบ้านได้เป่านะคะซอยเห็ดค่ะซอยเห็ดซอยแม่ดื้ออันนี้ค่ะนี่ค่ะมันย่อมออกแม่ขออนุญาตเป่าแป๊บหนึ่งนะคะแม่เป่าแล้วค่ะซอยเพิ่นเห็นประเทศก่อนนี่ค่ะเอาเซตออกลูกเซตออกเซตออกเออนั่นแหละเซตเออเซตต้องเซตตอนที่เพิ่นฮ้อนนะคะถ้าเย็นเราสีเพิ่นจะบอกเห็นไหมคะอันนี้อันนี้หอนยังหอนอยู่ค่ะอะไรล่ะลูกอะไรล่ะลูกฮะมาทีอะไรทำที่ล่ะลูกเอาเช็ดช่วยแม่เช็ดช่วยแม่ก่อนถูเสร็จแล้วถูแล้วลูกถูแล้วเออเดี๋ยวมันก็ยังหอนอยู่ถูแล้วแค่แบบนี้วิจุดนี้วิธีนี้ค่ะผนังจะบออันนี้นะคะจะบอเป็นรอยเป็นขีดข่วนนะคะเพราะว่าใส่ผ่าเปียกลูกยังก็ได้ค่ะเช็ดใส่ได้เป่าค่ะเพิ่นจอกแม่หน่อยขออนุญาตเฮ็ดต่อนะคะเด้อจะใช้เบิ่งอีกทีนึงค่ะอะไรเด็กดื้อผมดื้อครับผมดื้อครับครับผมครับผมครับผมดื้อเขียนผนังแม่ครับเด็กดื้อครับขอบคุณหลายๆด้วยครับกลับมาชมมาติดตามมาก็ไลค์ก็แชร์ให้แม่หน่อยคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะครับผมก่อนครับผมก่อนครับดีๆครับผมนะครับผมดีๆก่อนวางลงครับ